สวัสดีครับผมจีฮะเจอแล้วช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดล One Piece Scale WCF ครับคลิปนี้มาทำ Unboxing ครับจะเป็นกล่องไหนไปดูกันเลยครับ WIC08 นะครับลูฟี่นะฮะกล่องนี้นะครับผมจริงๆกล่องนี้นะครับมันต้องเก็บคู่3เซตแบบนี้นะฮะแต่วันนี้เราจะมา Unbox ตัวนี้ก่อนนะฮะนะครับไปดูกันเลยครับแกะด้านล่างเหมือนเดิมครับเพื่อนไปอันนี้เป็นล็อตไต้หวันนะฮะแกะออกมาแล้วนี่นะฮะขอวางกล่องตรงนี้ก่อนนะครับก็กล่องนี้โอ้โหโอ้โหทำไมมันดูกว้างใหญ่มีอยู่3ชิ้นนะครับก็มีตัวโมเดลเสาฐานนะฮะนะครับโหแต่ซิลแบบใหญ่มากซิลใหญ่มากซิลเก็บไว้นะฮะเก็บไว้มาดูตัวโมเดลฮะนี่ครับลูฟี่โอ้โหตัวนี้ทำสวยฮะดูฮะแก้มโอเคในส่วนตาปั๊มนะครับนี่ตาปั๊มนะครับ2018 China นะฮะนี่ฮะด้านหลังนะเป็นแปดเหลี่ยมเป็นหกเหลี่ยมนะครับส่วนฐานนะฮะฐานของตัวนี้เป็นเบนพาสโต2018ครับ Made in China มีหมายเลข1ตรงนี้ด้วยนะครับมีหมายเลข1แต่ตัวนี้เป็น3เอ้ย8ส่วนเสา E นะฮะขึ้นว่า E นะครับเพื่อนๆเห็นไหม E นี่ E หรือว่านี้มันแปลว่า E อ่ะโอเคประกอบนะครับปึ๊บเรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Unboxing นะฮะเรียกได้ว่าข้อมูลเจาะลึกจริงๆนะฮะยิงตรงตัวโมเดลเลยนะครับแท้ปลอมดูยังไงนะฮะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ